สวัสดีครับก็ผมแม่กระโมเกมแคสเตอร์แคสเกมไฟในแอดเฟรดดี้ซิมูเลเตอร์เวอร์ชัน 2.0.8 อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็ถึงเวลากับการลองตัวสุดท้ายของอัปเดตนี้ครับผมนะมันมาไวแล้วมันก็ไปไวเนาะโปรเจกต์นี้ แต่มันก็มาไวดังนั้นทำเสร็จนี่แล้วเดี๋ยวก็มาต่อผมนะตัวสุดท้ายเราจะลองคือเอ็นนาดครับผมนะซึ่งความสามารถก็อย่างที่ผมอ่านไปในพาร์ทที่แล้วผมนะมันเขียนว่า pretend pretend คืออะไรแปลตรงตัวคือการแกล้งทำแกล้งเป็นมันใช้ได้หลายสถานการณ์ไงเขาว่า pretend เนี่ยดังนั้นผมก็เลยบอกไม่ได้ว่าความสามารถมันจะเป็นยังไงนะก็ต้องมาลองกันเองถึงจะรู้ครับผมนะมันไม่ใช่เอ็นนาดมันคือบอลลูนนะพอดีก็ทักกันอยู่ได้นะครับผมนะโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยผมนะตอนนี้ตังผมก็เกินมาเยอะครับผมนะรอบนี้แต่ว่าจะไปลองฟันทามฟ็อกซี่ก่อนนะผมนะเอาแน่เวลามีเยอะค่อยๆเล่นไปหลายท่านบอกพี่เป็นอะไรเนี่ยช้างเถอะมาโอ้รอบนี้มีตังเก็บเพียบเลยเก็บไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ขยันฟาร์มไว้เวลาอัปเดตหน้ามาจะไม่ต้องมานั่งเก็บเยอะใช่ไหมอัปเดตทีแล้วก็มานั่งเก็บทีเราสู้เรานั่งเก็บซะตอนนี้ตอนมันมาอีกทีจะไม่ลำบากดีกว่าทำไมมีตังค์ให้เก็บเยอะจังวะ ด่านนี้ไม่เก็บเยอะมากโอเคผมจะไม่ใช้ความสามารถแล้วกันใช้ความสามารถไปก็ตายเปล่าเองผมมาแล้วจ้าเออะไรเราปิดไม่ทันโดนแล้วนี่ถ้าผมเข้าไม่ถึงตัวมันเมื่อกี้ผมก็แพ้เนี่ยเกือบไปไปละคือเสียงของไอ้ฟันไทม์แมงเกิลฟ็อกซี่นี่แบบ มันแลดูโหดโหดเนาะแต่แล้วก็ถึงเวลาแล้วผมนะมาอย่าเสียเวลามาลองกันเลยเอ็นนาดตื้อแม่มบอลโลนาดเอ็นนาดเอ็นบอลโลนาดก็ฉากฟื้นมาก็โอ้นี่ไงห้อยหัวอยู่จริงด้วยใช่ตอนเกิดมาแล้วห้อยหัวอยู่ต้องลงมาแล้วกลับหัวไหมจริงๆด้วยผมว่าแล้วpretend คืออะไรความสามารถก็เป็นรูปหน้ากากด้วยคือไม่อธิบายอะไรผมรู้เลยผมต้องมานั่งใช้เองก็รอก่อนแล้วกันแล้วดูการเดินผมนะเอียงไปมาอ้าวไหนแม่บ็อกซี่แบงเกิลไปไหนเห็นแต่เบบี้ pretend คืออะไรลองกดดูไหมpretendคืออะไรผิดฮะกดคืออะไรกดไปแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนคืออะไรไม่เห็นว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวผมเลยถ้าที่ผมลองคิดนะ pretend มันคือการปลอมตัวเป็นตัวอื่นป่ะวะผมเริ่มจะคิดแล้วว่าสาเหตุที่เราสามารถมองเห็นหุ่นตัวอื่นได้ในภาคนี้เพราะว่าเอ็นนาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นตัวนั้นๆได้ลองดูดิเฮ้นั่นไงงอเราสามารถมาสิงร่างตัวอื่นครับผมนะ pretend ก็คือการเอ็นนาเข้าสิงร่างตัวอื่นและสามารถควบคุมเป็นตัวอื่นได้ผมนึกอยู่แล้วว่าความสามารถมันต้องประมาณนี้ท่านมันเขียน pretend ความสามารถคือลอกเลียนแบบตัวอื่นนะผมนะแต่ว่าลอกเลียนแบบครั้งหนึ่งปุ๊บก็เป็นตัวนั้นไปตลอดรอบเลยป่ะโดนหลอกแล้วเป็นไงกลับมาใช่เราจะได้เป็นตัวนั้นได้ความสามารถนั้นแต่ว่าเราก็กลับเป็นเอ็นนาดไปได้ต่อไปมันจะดีไหมนั่นก็หมายความว่าเอ็นนาดไม่มีความสามารถของตัวเองเลยต้องลอกเลียนชาวบ้านเขาผมก็คิดนะว่าถ้าจะลอกเลียนชาวบ้านเราไม่เล่นตัวนั้นมันตั้งแต่แรกแต่ก็จบเรื่องทำไมเราต้องมาลอกเลียนในสเตจคือแบบความสามารถมันไม่ได้ดีเดขนาดนั้นนะผมว่า ทำไมต้องลอกเลียนนะคือถ้าเกิดเราอยากจะเล่นตัวอื่นเราก็เลือกตัวอื่นมาแต่แรกจะเล่นเอ็นนามาเพื่อเป็นตัวอื่นอีกทำไมแล้วลอกเลียนก็รู้สึกว่าไม่ได้โบนัสอะไรเลยผมนะเราก็แค่เป็นตัวอื่นที่ค่อนข้างธรรมดาคือถ้าลอกเลียนแบบตัวอื่นแล้วมันเก่งขึ้นเงี้ยก็โอเคนะแต่ว่าเราแค่ลอกเลียนแบบแล้วกลายเป็นตัวอื่นแค่นั้นมันจะดียังไงอะมันก็เท่ดีตอนที่เราเป็นตัวอื่นแล้วมันจะช็อตแป๊บๆรอซะ ปัญหาคือเราจะทำไปเพื่ออะไร พอเราชนะก็ถือว่าเราชนะด้วยการเล่นเป็นเบบี้ด้วยไม่ได้ชนะเพราะเป็นเอ็นนาเดี๋ยวผมจะลองสิงก็ว่าทำไมไนท์แมร์ฟ็อกซี่ฟันทามฟ็อกซี่ไม่อยู่เพราะว่าผมเชื่อว่าคนสร้างเกมนี้เขายังไม่ได้ทำแอนิเมชันการเปลี่ยนจากเอ็นนาเป็นไนท์แมร์ฟ็อกฟันทามกูจะไนท์แมร์อีกครั้งเนี่ยเป็นฟันทามฟ็อกซี่คือเราเล่นตัวอื่นเราจะเห็นฟันทามฟ็อกซี่ใช่ไหมแต่เพราะเราเล่นเอ็นนาแล้วไม่เจอเพราะว่าคนสร้างยังไม่เสร็จการสิง เป็นฟันทามฟ็อกซี่ดังนั้นก็เลยไม่โผล่มาให้เราเห็นนะผมเนี่ยแต่ตัวที่เห็นก็น่าจะเปลี่ยนร่างได้หมดอย่างเช่นว่าฟันทามเฟรดดี้เป็นต้นใช่ถ้าจะเปลี่ยนร่างเป็นตัวอะไรฟันทามเฟรดดี้จะดีสุดเพราะว่าความสามารถมันโกงก็รู้กันอยู่มาเฮ้ยฟันทามเฟรดดี้ก็ลายนั่นแหละแล้วก็สิงเข้ามาแต่มันก็เท่นะแล้วเอ็นนาดผมลองกลับไปดูตอนแรกไหมว่าเอ็นนาดมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยกูเจ้าออกเนี่ยเฮ้ยแม่งไม่กูออกกูเจ้าออกดูมันเฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยออกไม่ได้เฮ้ยติดอะไรอ่ะโอ้คลิปหายแล้วผมว่าผมรู้แล้วผมติดอะไรผมติดตัวเองที่เป็นเอ็นนาดนะตัวยืนตรงนี้แล้วก็สิงใช่ไหมผมก็เลยติดเนี่ยไม่ใช่แค่กล้องนะผมติดตัวละครเอ็นนาที่ผมสิงไปเว้ยชิปหายแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือเวลาสิงอย่าไปยืนขวางประตูไม่งั้นจะออกไม่ได้ผมนึกว่าผมติดกล้องไงแต่ผมว่าผมติดเอ็นนานี่แหละแม่งออกได้ไหมเนี่ยคือกล้องมันขึ้นอยู่โอเคออกไม่ได้ก็เข้าใจแต่พอกล้องเป็นสีแดงปุ๊บผมยังออกไม่ได้เดี๋ยวลองดูออกได้แล้วโอเคแล้วเมื่อกี้ออกไม่ได้เพราะว่าเราตัวเล็กมั้งเลยออกมาได้เดอะฟาร์กแหมหลอกแม่งเย่โอ้ก็อย่างที่บอกไปผมนะต้องระวังเมื่อกี้มันบั๊กหรือเปล่าผมออกไม่ได้เฉยโอเคงั้นเรามาลองหลอกด้วยการเป็นเอ็นนานะผมนะนี่คือเล่นมายังไม่เห็นแอนิเมชันจัมป์สแกร์ของเอ็นนาเลยมัวแต่สิงชาวบ้านเขาเมื่อกี้ก็ไม่ได้กลับมาดูว่าตอนเราสิงคนอื่นไม่เอ็นนาดไม่อยู่ตอนผมเล่นเป็นเบบี้เอ็นนาดไม่อยู่ใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันมันก็น่าจะไม่อยู่แหละถ้าเอาจริงเพราะมันเข้าไปสิงนี่มาแต่รอบนี้ผมจะเดินเข้าไปหลอกด้วยเอ็นนาดต้องทำให้ได้ผมนะไม่งั้นจะไม่เห็นฉากจัมป์สแกร์เอ็นนาดค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าห้องเซตเตอร์โลเคชันนี่คนแม่งดูไวมากเลื่อนมาเลื่อนกลับไวมากดูแม่งโอเคถ้าเราอยู่ใกล้มันจะแบบว่าหันไปหันมารัวมากจนเราไม่รู้จะเข้ายังไงผมเนี่ยอยู่เฉยๆลดค่าเวเนตไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างๆห้องมันก็จะหันเร็วมากเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้โอเคตายเอ็นนาเย่ผมว่าฉากจัมป์สแกร์ให้มันเห็นหน้าชัดๆหน่อยก็ดีนะเริ่มจะรู้สึกหลังๆฉากจัมป์สแกร์นี้คือมันแบบมันมืดเกินมองไม่เห็นเลยใช่ไหม มันจะมืดไปไหนเนี่ยฮะมันก็เท่ดีแบบมืดๆแต่ว่าอยากให้คนสร้างเกมเขาทำให้ฉากจัมป์สแกร์สว่างขึ้นจะเห็นหน้าชัดๆได้กลัวกันแบบชัดๆเลยแบบนี้เสียดายยังลองฟันทามฟ็อกซี่ไม่ได้นะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ฟันทามฟ็อกซี่ไม่เป็นไรหรอกมั้งมันคงไม่มีอะไรที่ผมสามารถพรีเทนต์ได้ใช่ไหมมันพรีเทนต์เป็นของไปเลยได้ปะอย่างไอ้ถังเนี่ยพรีเทนต์ได้ไหมย่อไปนี่ก็มีสวิตช์ด้วยกดได้หรือเปล่าก็ยังกดไม่ได้เราแกล้งเป็นถังเฮ้ยเราแกล้งเป็นยามได้หวะเพิ่งจะคิดได้เฮ้ยลองไหมเราต้องเดินไปให้เห็นหน้ายามแล้วกดพรีเทนต์ได้ปะถ้าได้ขึ้นมาทำไงวะเนี่ยลองดูไหมแต่มันเร็วมากไงคือแม่งหันหน้าเร็วมากโอเคพรีเทนต์เป็นยามได้ไหมไม่ได้เนาะโธ่อะไรวะ ได้ขึ้นมานี่หายนะแกล้งเป็นยามหรือเมื่อกี้ผมอยู่ไกลไปผมขอรออีกทีได้ไหมเมื่อกี้อาจจะอยู่ไกลไปกดไม่ถึงแต่มันยากอ่ะโหแค่จะเข้าประตูยังยากต้องไปยืนแล้วกดพรีเทนต์ให้ทันก่อนที่แม่งจะหันมาคือยากมากดูแม่งหันดิโคตรเร็วเลยไงเดิบโอเค pretend ไม่ทันคงไม่ได้แหละผมว่าโอเคผมยอมแล้ว ไป pretend ใส่บันทางเฟรดดี้เหมือนเดิมดีกว่าแหมมันน่าจะได้นะ pretend แกล้งเป็นคนเงี้ยพอแกล้งเป็นคนที่อยู่ข้างในห้องนั้นเราสามารถที่จะเดินเข้าได้โดยที่มันไม่สามารถตรวจจับได้อะไรแบบนี้ก็จะโกงไปเนาะ ถ้าเราสามารถแปลงเป็นยามได้เงี้ยเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยมันยากไงถ้าแปลงได้ก็ชนะเลยแบบนี้เดี๋ยวจะลองดูรอบนี้ผมจะให้เอ็นนาดมายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่อยสิงฟันทามเฟรดดี้ดูนี่จะเดินออกได้ไหมถ้าเดินออกได้แปลว่าที่ผมพูดคือถูกอะออกไม่ได้เหรอก็ยังออกไม่ได้อยู่ดีอะฮะถ้าไม่ออกไม่ได้อะเฮ้ยแปลกทำไมมึงสูงไปเหรอผมรู้สึกว่าผมสูงไปเปล่าวะก้มได้ไหมอ่ะคือแบบเดินออกไม่ได้ปกติเราเดินออกไม่ได้เหรอปกติเราเดินออกได้ใช่ไหมอันนี้คือเดินออกไม่ได้เลยอะแปลกอะออกไม่ได้เลยจริงนะทั้งเขียวทั้งแดงกล้องเป็นเขียวแดงหมดออกไม่ได้เลยมันบั๊กอะไรเปล่าวะโอเคบอลไปก่อนไหมผมจะลองเล่นเป็นฟันทางเฟรดดี้อีกรอบแล้วกันว่ามันได้ไหมถ้ามันได้ผมก็ไม่รู้แล้วนะว่าทำไมมันออกไม่ได้ถ้าเอ็นนาดแปลเป็นฟันทางเฟรดดี้จะไม่สามารถออกจากห้องได้ต้องใช้ความสามารถออกมาเท่านั้นทำไมอ่ะ ผมออกไม่ได้จริงนะทุกท่านเชื่อใช่ไหมผมว่าผมเดินนานอยู่นะลองฟันทามเฟรดดี้ดูมันเร็วอยู่แล้วฟันทามเฟรดดี้สักหน่อยกันมันติดบั๊กอะไรวะหรืออัปเดตมานี่อัปเดตน่ะมาทำให้ฟันทามเฟรดดี้ออกไม่ได้แล้วแต่ผมว่าผมออกอยู่เนี่ยช็อตไหมทำไมออกไม่ได้แต่ตัวมันก็สูงของฟันทามเฟรดดี้แต่มันออกไม่ได้เหรอออกได้ปะรอบนี้เนี่ยมันออกไม่ได้ทำไมกูสูงไงติดบั๊กครับผมนะไม่รู้เป็นแค่ผมหรือว่าคือทำไมออกไม่ได้คือตัวฟันทางเฟรดดี้มันออกไม่ได้เนี่ยเป็นมานานหรือยังเพราะว่าผมเคยออกได้สบายเนี่ยผมกดนั่งกดอะไรกดก้มไม่ได้นะคือมันติดมันก็ติดอย่างเงี้ยเฮ้ยมันตอนไหนอะที่มันออกไม่ได้ผมต้องใช้บอลเท่านั้นถึงจะออกไปได้เกมมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอมันเปลี่ยนใหม่ป่ะผมจำได้ตอนที่มันมาครั้งแรกผมเดินออกไปได้สบายมันเปลี่ยนใหม่หรือไงว่าต้องใช้บอลเท่านั้นถึงจะออกมาได้แบบนี้หรือเป็นบั๊กผมไม่แน่ใจแต่ผมเคยออกได้ผมจำได้อยู่เล่นแมมงงเลยรอบนี้เก็บตังค์ได้เพียบเลยนะเนี่ยผมจะซื้อได้อีกตัวแล้วตัวใหม่มาคงซื้อได้เลยไม่ต้องนั่งฝ่ามากโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมผมนะอาจจะงงกับบั๊กปล่อยมันไปก็แล้วกันใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นการใจผมสะสมผลงานใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวก็กดไลค์กันเยอะแล้วก็รอคนอัปเดตว่าจะมาไวแค่ไหนก็มาปุ๊บผมก็เล่นปั๊บรู้กันอยู่นะสำหรับนี้ก็ขอไปก่อนกู๊ดบาย and good night